ระบายสีอะไรอยู่หรอคะขอน้องระบายสีบ้างดีน้องไม่ได้ระบายสีมานานแล้วอะโอยบอกอายุเลยอะโอ้ใจร้ายอะพูดจาไม่พอเลยให้ก็ได้มันคืออะไรคะอันนี้ก็คือวงล้อสีเนาะข้างในเนี่ยจะประกอบไปด้วย7ช่องนะคะอ่ะแอมก็ระบายสีเลยที่แอมชอบโอเคมันจะต้องเริ่มจากสีสวยๆเหมาะกับคนสวยๆเนาะใช่เหรอแอมใช่นี่เสร็จแล้วค่ะเป็นไงสวยไหมคะสวยแต่ว่าสวยนั้นก็ของพี่นิดนึงนี่ของพี่มีสีหลายสีกว่าของแอมอีกโอ้ยอมให้ก็ได้แล้วน้องต้องทำยังไงต่อคะเนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มประดิษฐ์เนาะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่านี่พี่มีแผ่นวงล้อสีหน้าตาแบบนี้ซึ่งพวกเราอาจจะวาดขึ้นมาเองก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่อมาก็เป็นสีเนาะพี่เนี่ยใช้สีไม้ระบายแต่ว่าถ้าน้องๆมีสีเทียนหรือว่าสีน้ำก็ใช้แทนได้เหมือนกันเนาะอุปกรณ์ต่อมานี้คือสกอตเทปค่ะต่อมาเป็นหลอดนะคะซึ่งเราต้องใช้กรรไกรเนี่ยในการตัดเนาะแต่อันเนี้ยพี่ตัดมาให้แล้วอันสุดท้ายเลยก็คือเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนั่นเองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอยากเล่นแล้วโอเคเอาไม้เสียบลูกชิ้นมาก่อนเลย1อันโอเคค่ะหยิบมาแล้วค่ะทำไงต่อที่วงล้อสีของเราจะมีรูตรงกลางอยู่เนาะเราก็เสียบไม้เสียบลูกชิ้นเข้าไปเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมคะใช่หลังจากนั้นก็เอาเทปใสปักเป็นธงไว้ข้างบนอ๋อค่ะขอบคุณค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้หลอดกาแฟเนาะนี่เสียบไว้ที่ปลายฐานด้านนี้นี่หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้ววงล้อสีของเราโอเคแล้วมันเล่นยังไงคะวิธีเล่นง่ายมากเลยแอมจับตรงหลอดไว้แล้วก็ดันขึ้นสูงๆเนาะหลังจากนั้นหมุนด้ามก้านหมุนน้ำมาลูกชิ้นหมุนแบบนี้เห็นไหมเอ่ยอ๋อสีมันก็จะแบบปนๆผสมกันอย่างเงี้ยเหรอคะใช่แล้วสวยมากเลยแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะคะสงสัยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไว้เราไปสรุปผลให้ฟังกันดีกว่าเนาะเอายังไม่บอกตอนนี้อีกยังอดใจไว้ก่อนโอ้ยน้องอยากรู้แล้วว่าแล้วคราวนี้พี่ทิพย์จะบอกได้หรือยังคะว่ามันตกลงมันอธิบายยังไงได้บ้างคะเนี่ยบอกได้สิเนาะจากการทดลองก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียนรู้หลักการการมองเห็นสีของตาเราไปแล้วเนาะเดี๋ยววันเนี้ยจะให้เห็นภาพมากขึ้นว่าทำไมเราถึงมองเห็นสีนั่นเองอ่ะหลักการง่ายๆเลยถ้าสมมุติว่ามีสีเนี่ยผ่านเข้าตาเรามากกว่า2สีในเวลา 0.1 วินาทีความสามารถของจอประสาทตาในการแยกสีของเราเนี่ยไม่สามารถแยกสีออกจากกันได้เราก็เลยมองเห็น2สีเนี่ยซ้อนทับกันแล้วก็เกิดการผสมรวมกันนั่นเองเพราะอย่างนี้คือแอมก็เลยระบายสีแดงกับสีน้ำเงินด้วยกันพอแอมหมุนเร็วๆมันก็เลยเห็นเป็นสีม่วงใช่แล้วมันเกิดการรวมกันนั่นเองทีนี้พี่มีวงล้ออันใหญ่อันนี้ด้วยให้แอมลองเล่นดูโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะใช่ลองเล่นดูดีกว่าของน้องดูเด็กๆไปเลยน้องหมุนนะหมุนเลยโอ้พอหมุนเร็วๆแล้วดูไม่ออกเลยอ่ะใช่ดูไม่ออกเลยสีรวมกันหมดเลยเนาะเดี๋ยวขอหมุนช้าๆดูนะช้าพอหมุนช้าๆแอมสังเกตไหมว่าแอมสามารถแยกสีต่างๆออกจากกันได้เนาะเป็นเพราะว่าความสามารถของจอประสาทตาของเราแยกสีต่างๆออกจากกันได้นั่นเองตาลายไปหมดเลยแต่ว่าการทดลองสนุกๆยังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกับพวกเราชาววีซ่าได้ใหม่ครั้งหน้าอย่าลืม Subscribe ไว้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่นต่อได้ไหมอ่ะได้ต่อดีกว่านะหมุนสีสวยดี